พอดีนะครับพี่หมูมาออนทัวร์โรงเรียนผมพอดีเลยผมเลยอยากจะให้พี่หมูช่วยแนะนำเรื่องการออมให้ผมหน่อยคือผมรู้ว่าการออมมันดีแต่ผมออมไม่ได้สักทีเลยอะผมเลยอยากให้พี่หมูช่วยแนะนำเกี่ยวกับการออมสำหรับมือใหม่หน่อยได้ไหมครับได้เลยครับปกติคิดว่าอย่างนิวเองน่าจะได้ค่าขนมเป็นรายวันหรือไม่ก็รายสัปดาห์ทุกครั้งที่ได้มาเนี่ยก็หักไว้ก่อนเลย 10% วิธีนี้ก็จะทำให้เราเมคชัวร์ว่าเราได้ออมแน่ๆครับมันคือการแบ่งสัดส่วนการใช้เงินใช่ไหมครับใช่ครับก็น้องนิวอยู่ในวัยเรียนครับก็อย่ามัวแต่ประหยัดจนอดข้าวนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าเก็บเงินแล้วมีเงินเหลือเนี่ยก็อยากจะแนะนำให้ไปลงทุนครับอันที่พี่หมูแนะนำก็จะเป็นสลากออมสินนะครับผม20 บาทต่อหน่วยเนี่ยเราสามารถลุ้นรางวัลได้ทุกเดือนครับแล้วก็ฝากไว้เนี่ยก็ได้ดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกำหนดมานอกจากนั้นเพิ่มเติมก็ได้ลุ้นรางวัลการศึกษาทุกๆเดือนด้วยครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ